คุณผู้ฟังกลับมากันต่อนะฮะเราจะมาลุยกันกับเรื่องต่อไปกับสายของคุณแจ็คครับคุณแจ็คนี่นะฮะระหว่างที่รอการติดต่อนะครับก็ผมแวะไปดูข้อความหน่อยดีกว่ามีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าถึงบ้านปลอดภัยแล้วครับพี่ขวัญจากน้องแม็กแมงกิซอนนะครับก็ขอบคุณน้องแม็กด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพาศิลปินในกลุ่มแมงกิซอนเรคคอร์ดมานั่งคุยกันแล้วก็มานั่งเล่าเรื่องผีกันเนาะแฟนผมเพิ่งคลอดลูกวันนี้ครับช่วยพรหน่อยครับจากคุณพ่อมือใหม่ก็ขอให้น้องตัวเล็กนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่โลกนี้ด้วยนะครับขอมีความสุขมากๆโตขึ้นเป็นเด็กดีแข็งแรงแล้วก็เป็นเยาวชนของชาติที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทั้งคุณแม่คุณลูกด้วยน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ผีน้อยน่ารักนะฮะเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถามมาบอกว่าผมเป็นสมาชิกอยู่หรือเปล่าครับจากคุณที่ลงท้ายด้วย1607เบอร์นี้ยังไม่เข้าระบบนะครับนั่นคือข้อความบางส่วนแล้วกันนะฮะอ่ะมาลุยกันต่อคุณแจ็คอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณแจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ็คเสียงหล่อมากเลยอ่ะ ผมถามก่อนว่าตอนเนี้ยคุณแจ็คโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่สมุทรสาครครับผมเผอิญว่ามาทำธุระครับแต่ปกติคืออยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับผมอ๋อก็เลยค้างที่นู่นเลยครับผมก็เดี๋ยวประมาณสักจบจากรายการเนี้ยครับที่เล่าผีเนี่ยแล้วผมก็จะเดินทางกลับไปที่จังหวัดนนท์นะครับเอาเหรอกลับคืนนี้เลยใช่ไหมไม่ได้ค้างเนาะใช่ไม่ได้ค้างครับผมนะครับไม่แน่ใจว่าที่สมุทรสาครที่ฝนตกอยู่ฮะไม่ตกนะครับตอนนี้โอ้โชคดีโชคดีนะครับครับมาคุณแจ็คครับเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าป้าแก้มแดงเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่นนทบุรีครับใช่ครับใช่ครับอู้แต่ย้อนกลับไปนนทบุรีย้อนกลับไปนานมากนะเกือบ30ปีเลยนะใช่ครับใช่ครับตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ครับผมครับเรื่องเป็นยังไงบ้างคุณแจ็คเชิญเลยครับครับผมก็จะเล่าตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่าอาชีพตอนนั้นนะครับก็คือครอบครัวผมเนี่ยคือเลี้ยงเป็ดเป็นเป็ดไร่ทุ่งครับครับก็จะเลี้ยงกันก็มีพ่อแม่แล้วก็ผมกับพี่ชายครับนะครับก็จะเอาเป็ดมาเลี้ยงเนี่ยตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยครับตั้งแต่มันเริ่มเพิ่งออกจากไข่อะครับเขาก็จะเป็ดมาส่งต่อจากนั้นก็คือเลี้ยงมาจนกระทั่งมันเริ่มกินข้าวเปลือกได้ก็จะไล่ลงนาครับก็จะเลี้ยงจนฝ่าเป็ดจะโตครับ3เดือนต้องอยู่กันนานะครับผมแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยครับที่เราเอาเป็ดมาเลี้ยงเนี่ยจนเข้าประมาณเข้าสู่ประมาณย่างเข้าเดือนที่2อะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งแล้วมีอยู่วันนึงอะครับผมปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเป็ดเนี่ยครับช่วงสุดท้ายของการพักผ่อนก็คือจะเป็นช่วงเย็นไล่เป็ดเช้าเหลาประมาณสักห้าโมงหกโมงเนี่ยก็คือคุณแม่ก็จะทำกับข้าวแล้ววันนั้นเนี่ยเผอิญว่าพ่อเนี่ยไม่อยู่เอาลุงไปส่งเผอิญว่าลุงมาเยี่ยมครับผมแล้ววันนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็นอนเล่นกับพี่ชายรอแม่ของข้าวเสร็จแต่ผมขอจะเล่ารายละเอียดนิดนึงก็คือว่าคือเราเลี้ยงเป็ดเนี่ยคือเราอยู่กลางทุ่งเลยเฝ้าเป็ดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมเป็ดเนี่ยจะไล่เข้าหลาตอนนั้นเลี้ยงเป็ดประมาณ 3,000 กว่าตัวครับผมเยอะมากนะเยอะเยอะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณสักโพเพละนะครับมันก็คือผมเห็นไกลๆนะมันเป็นไฟอะครับเป็นไฟดวงเท่าหัวไม่ขี่ละไกลมากมันลอยมาครับลอยมาห่างจากผมไปประมาณสัก2กิโลได้ครับรอบๆผมนี่มีแต่ทุ่งนานะครับแต่ถ้ามองไกลออกไปประมาณสัก2กิโลมันจะเห็นชูไม้เป็นต้นมะพร้าวอะไรประมาณเนี้ยครับมันเป็นไฟอะครับสีประมาณสีส้มๆครับลองนึกเวลาเราไปเที่ยวงานวัดนะครับแล้วที่แม่ค้าครับไอ้เขาจะห้อยไฟเป็นไฟดวงๆอะครับเป็นไฟดวงๆเป็นหลอดสีออกหลอดเทียนสีส้มๆอย่างนั้นเหรอละใช่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 ลอยแต่ไกลเลยครับลอยสูงที่ประมาณยอดมะพร้าวครับแล้วก็ลอยต่ำลงมาประมาณยอดหญ้าครับลอยสูงลอยต่ำนะแต่มันลอยมาทางเราคือมันสลับขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ถูกต้องแล้วมันค่อยลอยใกล้เราเข้ามาอย่างนี้ฮะขณะที่มันลอยใกล้เข้ามาเนี่ยนะครับผมเห็นคนแรกผมช่วงรอทานข้าวอะครับผมก็ชี้พี่ชายดูพี่ชายผมชื่อเจี๊ยบเฮ้ยเจี๊ยบเฮ้ยนั่นไฟอะไรอ่ะเราไปเก็บกันหน้า อะไรเงี้ยตอนนั้นไม่คิดว่าจะเป็นกระสือครับผมไม่คิดเจี๊ยบก็มองไปตามที่ผมชี้ครับมันก็ลอยเข้ามาใกล้มากขึ้นดวงก็เริ่มประมาณเท่านิ้วโป้งมือเราแหละประมาณนะครับมันลอยเข้ามาใกล้มากขึ้นคราวนี้พี่ชายผมบอก
เออแจ็คไม่ถ้าไม่ดีเราไปหาแม่ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยพี่ชายผมก็เดินนำหน้าครับผมก็เดินตามไปคือผมเนี่ยช่วงรอเนี่ยห่างคือผมอยู่ห่างจากที่แม่ผมกับข้าวประมาณสัก100 เมตรได้อะครับผมเพราะว่ามันกั้นกลางด้วยลาวเป็ดนะครับครับผมก็เดินลัดลอดลาวเป็ดไปพอไปถึงแม่ปุ๊บไฟดวงนั้นก็ลอยเข้ามาใกล้ๆดวงจะประมาณเท่ากำปั้นแล้วครับผมคือระหว่างที่เรากับพี่ชายเนี่ยกำลังเดินไปแล้วก็มองอยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะใช่ถูกต้อง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 ครับผมตอนนั้นก็เริ่มมืดทุกทีทุกทีแล้วครับผมมืดทุกทีแล้วพอเดินถึงไปถึงแม่เสร็จปุ๊บนะครับไฟดวงนั้นก็ประมาณเท่ากำปั้นแล้วใกล้มากแล้วเดี๋ยวก็ไปถามแม่นั่นใจอะไรไม่รู้นะครับความสูงนี่อยู่ประมาณเมตรหนึ่งได้ความสูงครับแม่เห็นนั่นแหละครับแม่ผมบอกว่าแจ็คนั่นแหละกระสือละเชื่อไหมครับว่าพี่ผมแม่ผมแล้วก็ตัวผมเองทุกคนเนี่ยมองไปที่ไฟดวงนั้นนะครับครับถึงคือไฟดวงนั้นเนี่ยลอยนิ่งอยู่กลางอากาศความสูงอยู่ประมาณ1 เมตรนะครับเรามองกันแล้วคือไฟดวงนั้นอ่ะมันก็หยุดนิ่งแล้วเราก็มองตอนนั้นไม่มีเสียงมาหอนทุกอย่างเงียบสงบอะครับผมถ้าสังเกตดีๆผมจำแม่นเลยนะครับมองจากเหนือไฟขึ้นไปประมาณ3 คืบอะครับมันเป็นใบหน้าคนนะครับเป็นใบหน้าคนนะครับเป็นคือแสงไฟข้างตรงนั้นตรงที่มันสว่างครับมันสว่างพอที่จะเห็นหน้าลางๆดูออกเลยว่าน่าเป็นคนแก่ไว้ผมบ๊อบครับผมมันนิ่งแล้วมองกันประมาณสักพักใหญ่เลยครับผมครับผมบอกตรงๆเลยว่าสิ่งที่แม่บอกว่าแจ็คนั่นแหละกระสือละผมไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะว่าตอนนั้นผมนึกภาพตอนที่ยาลายฟังว่าเฮ้ยแจ็คกระสือนะจริงๆแล้วมีไฟที่ตานะแล้วมันจะลอยมาจะวู่ว่าวันยาลายฟังตอนเด็กๆครับครับแต่สิ่งที่ผมเจอมันไม่ใช่เลยเหมือนกับที่ยาเล่าแล้วคราวนี้ก็คือไฟดวงนั้นก็ยังลอยอยู่กับที่อะครับเราสามคนมองผมก็ยืนขาสั่นมันไม่มีแรงครับมันไม่มีแรงที่จะเดินนะครับตัวสั่นหมดเลยครับแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งไฟดวงนั้นก็หายไปหายไปครับมันก็เป็นความมืดเข้าแทนที่อะครับตอนนั้นก็ถือว่ามืดสนิทแล้วครับแล้วคราวนี้ก็คือว่าพี่ชายผมก็เอาไฟฉายครับที่มันอยู่ข้างๆที่แม่ผมอะแล้วก็ฉายไปแหวกฟ้ามืดไปครับก็ไม่เจออะไรแล้วก็เอาไฟฉายเนี้ยส่องไปที่พื้นข้างล่างครับคือพื้นข้างล่างพื้นเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นนาครับลองดูภาพดูนะครับเป็นพื้นนาแล้วก็เมื่อก่อนรถเกี่ยวข้าวมันเมื่อก่อนนานมาแล้วเขาใช้คนเกี่ยวแต่ช่วงหลังเลยใช้คนเป็นรถเกี่ยวข้าวคราวนี้พอส่องไปปุ๊บมันก็จะมีแค่ประมาณต้นข้าวที่ถูกเกี่ยวไปแล้วครับ ก็เห็นแค่นั้นไม่มีอะไรเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆครับไฟที่เห็นก่อนหน้านี้ครับผมมันวูบขึ้นมาครับ ห่างจากจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยประมาณ2 เมตรได้เฮ้ยใกล้มากเลยดิใกล้ครับใกล้ครับมันวูบขึ้นมันลอยจากพื้นนะครับ ตรงพื้นขึ้นฟ้าครับขึ้นไปบนฟ้าเลยฮะความสูงเนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณ2 เมตรครับสูงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยช่วงที่ไฟมันลอยขึ้นไปสูงประมาณ2 เมตรแล้วมันหยุดกลางอากาศลองนึกภาพนะครับเหมือนกับเรานั่งรถมาแล้วรถเบรกแล้วเราหัวทิ่มลงไหมฮะไฟหยุดกลางอากาศปุ๊บไฟมันไปตามแรงเหวี่ยงครับแล้วเราไอ้ไส้ข้างในครับมันตวัดไปตามแรงเหวี่ยงครับนึกออกไหมฮะแล้วมันก็แกว่งกว่าจะเข้าที่วางอยู่ตำอยู่แบบยังไงแรงน้ำหนักมันนะครับที่มันหยุดการอากาศกระทันหันแล้วมันแกว่งนึกออกไหมฮะช่วงจังหวะนั้นนะทำให้ผมเห็นอวัยวะขึ้นในครับผมจากไฟที่มันสะท้อนจากไฟมันคือมันไม่ได้สว่างจ๋าแบบไฟร้านค้าไม่ใช่นะมันสว่างแบบเลืองๆนะครับแต่สีก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับครับนั่นคือชัดเลยไส้เนี่ยประมาณเท่านิ้วโป้งนะครับแล้วมองเหนือไฟขึ้นไปอ่ะปุ๊บมันเป็นหลอดลมยาวขึ้นไปอ่ะครับมันนี่มันคือมันเห็นนะครับแล้วก็เห็นเป็นใบหน้าครับแล้วก็เห็นเป็นผมบ๊อบตรงต้นคอไม่มีนะครับเราเห็นตั้งแต่หลอดลมเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงใต้คางลงมาครับไล่ลงมาแล้วก็เป็นไฟแล้วก็เครื่องในอะครับเครื่องในนี่คือแบบ
มันแบบยังไงมันไม่เรียบร้อยครับมันลังครับครับมันแกว่งจนฝ่ามันจะเข้าทินแล้วมันลอยนิ่งกลางอากาศแล้วมันก็มองมาทางเรามองมาทางเราอะครับผมมันนี่คือนานมากครับผมก็คือพอสมควรครับครับผมมองตรงตอนนั้นผมขาสั่นมากแม่ผมแต่แม่บอกว่าแจ็คแม่ละกระเซิร์ละแม่ผมไม่พูดอะไรยืนนิ่งแล้วในมือเนี่ยกำทัพผีนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นเวลาหุงข้าวครับอยู่ทุ่งนาเนี่ยก็คือมันไม่มีหม้อข้าวก็คือจะใช้แบบผมแบบยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะซาวด์สมัยเก่าอ่ะใช่นั่นแหละครับแม่ผมไม่พูดอะไรเลยกำลังตื่นเต้นเลยฟังเรื่องคุณแจ็คนะฮะฟังเรื่องคุณแจ็คที่เห็นเป็นผีกระสือเอาพูดตรงๆผีกระสืออ่ะจากที่เราเคยเห็นในละครในหนังแล้วก็หลายๆคนที่เคยเห็นก็บอกให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าก็มีหลายคนที่บอกว่าผีกระสือไม่ได้เป็นแบบนี้แบบที่เราเห็นก็แล้วแต่แล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้คุณแจ็คพี่คุณแจ็คแล้วก็รวมไปถึงคุณแม่ทั้ง3คนก็เห็นนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นจินตนาการของผีกระสือที่เรานึกที่เราเห็นในหนังละครแบบนั้นเลยนะครับระหว่างที่ลอยมองหาส่องไฟอยู่เพราะว่าผีมันหายไปไฟมันหายไปแต่ปรากฏว่าอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาต่อหน้านะครับซึ่งห่างไม่เกิน2เมตรซึ่งใกล้มากคุณผู้ฟังใกล้มากๆนะครับเหมือนกับเขาพุ่งขึ้นไปแล้วก็เขาก็แบบเหมือนกับทำตัวเองให้กับนิ่งๆอ่ะพอนิ่งเสร็จปุ๊บเขาก็หันมามองสายก็หลุดไปนะครับโอ้โหฮะเดี๋ยวรอการติดต่อสักครู่นึงนะครับข้อความมานะครับจากคุณที่ลงท้ายด้วย0543บอกว่าฝากเรื่องผีแต่ช็อกนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณโจเด็กผี PS 15สุดประการบอกว่าสวัสดีครับพี่ขวัญรายงานตัวคืนนี้ฝนตกลมแรงที่บางปูสุดประการดูแลสุขภาพด้วยนะครับเลิฟๆคืนนี้ขอหล่อๆสุดติ่งเลยนะครับพี่แล้วก็คุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าซอยบ้านผมสมัยก่อนยังมีเรื่องแปลกปลอบ้านผมอยู่ซอยเดียวกับท่านนี้ครับคุณขวัญขอบพระคุณครับแล้วก็ผีโผล่ที่หน้าต่างบอกว่ากำลังหลอนเลยนั่นแหละผมกำลังแบบตั้งใจฟังจริงเลยนะฮะคุณไปต่อกันเทพบอกว่าผมก็อยู่สมุทรสาครครับมาเที่ยวงานวัดกกักหรือเปล่าครับบ้านผมอยู่แถวนั้นอ้อช่วงนี้วัดกกักเนี่ยมีงานวัดด้วยอ่ะเอาละฮะติดต่อคุณแจ็คได้แล้วคุณแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตกใจหมดครับโทษทีครับแบนหมดเอาแบนหมดเหรอโอ้ยตกใจนะครับโอ้โหกำลังตื่นเต้นเลยมาลุยกันต่อระหว่างที่เขาพุ่งขึ้นมาแล้วเขาเหมือนไส้เขาแกว่งอยู่เลยไงมันแกว่งอยู่ครับคือไส้ประมาณเท่านิ้วโป้งนะครับเป็นนิ้วโป้งแล้วก็ผมก็มองอะครับมองคือเขามองมาทางเราอะครับผมตอนนั้นผมตรงแล้วว่าผมกลัวจนตัวสั่นเลยครับจนผมมันทนไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนผมก็เลยร้องออกมาครับผมพ่อเมื่อไรจะมาสักทีตอนนั้นประมาณน่าจะประมาณ 2-3 ทุ่มแล้วครับผมพอผมร้องออกไปนะครับในเสียงสั่นมากผมจำได้แล้วไฟตรงนั้นก็ดับไปไฟตรงนั้นดับไปจนกระทั่งเสียงเรือพ่อเนี่ยคือพ่อผมขับเรือไปครับแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเสียงเรือมาปุ๊บจนกระทั่งพ่อเนี่ยพ่อผมมาถึงเนี่ยผมก็เล่าเรื่องในพ่อฟังในจังหวะนั้นนะครับตอนที่พ่อมาเนี่ยนะครับผมเห็นไฟที่ผมเจอเนี่ยห่างไปปรากฏอีกทีนึงอยู่ไกลออกไปแล้วครับอันนั้นก็คือกระสือที่ผมเจอนะครับก็ที่เจอจังๆก็คือประมาณนี้ครับผมกระสือที่ผมเจอเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยแกเพิ่งเสียไปนะครับเมื่อประมาณ2ปีแล้วครับแกชื่อว่าป้าโถอ่ะครับผมชื่อนะชื่อป้าโถหรือยายโถยายโถใช่ๆๆแกอยู่คนเดียวเพราะว่าลูกหลานแกเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพหมดนะครับครับผมบ้านของแกก็คืออยู่ในโคกหลังนะครับครับแล้วก็มารู้ช่วงหลังว่าแกเสียไปเมื่อ2ปีแล้วก็คือเท่ากับว่าคุณแจ็คเองพี่ชายเองแล้วก็คุณแม่เนี่ยเห็นชัดๆเห็นหน้าแกชัดมากผมบอกตรงไม่ใช่อุปทานหมู่เลยครับเพราะว่ามันเป็นคือผมมันเห็นกันตั้งว่าเออมาผมอยู่ที่สมุทรสาครถ้าแม่อยู่ให้ตอนที่อยู่ที่นนท์ผมจะให้แม่มาช่วยเล่าด้วยทั้งสามคนเนี่ยสามารถเล่าได้เหมือนกันเลยเพราะว่าเราเจอด้วยกันแล้วผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันของจริงแน่นอนเลยเพราะว่ามันใครจะมันหลอกเราแบบไม่เหมือนขนาดนี้นั่นดิที่ผมนั่นที่ผมดูเรื่องกระสือสาวครับในยุคอันนี้หนังสมัยของพิสมัยครับ
กระสือมีไฟที่หัวอันนี้มันไม่ใช่เราดูหนังละครที่มาทำช่วงหลังที่กระสือช่องเจ็ดนะครับครับอันนั้นมันก็ยังไม่เหมือนที่ผมเจอที่ผมเจอเนี่ยคือมันของจริงเลยครับผมครับผมแล้วก็ปลาแก้มแดงเนี่ยนะครับมาเล่าให้ผมฟังที่ผมรู้ชื่อว่าปลาโถเนี่ยก็คือปลาแก้มแดงจะเล่าให้ฟังนะครับตอนที่ช่วงที่ผมเลี้ยงเป็ดเนี่ยผมก็เคยเจอป้ายายหรือยายโทเนี่ยแกอยู่คนเดียวแล้วแกก็มีมานะครับผมเคยเจอแกเนี่ยก็คือเดินหลังค่อมซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าแกเป็นกระสือใช่ใช่ใช่ยังไม่รู้ว่าแกไม่เจอกันครับก็ยังเคยเห็นแกเนี่ยนะครับมาแบบแกทำอะไรคนเดียวครับแกมาเก็บใบตองแห้งครับไปทำอะไรสักอย่างนึงประมาณนี้ก็เห็นพี่ชายยังเคยเข้าไปขอน้ำในบ้านเขาเลยครับผมเหรอพี่ชายเล่าให้ฟังว่าในบ้านเนี่ยเขามีมันเหมือนกับเป็นเครื่องรางอะครับเป็นพวกอะไรประมาณเนี้ยพี่ชายเคยเข้าไปอ๋อพี่ชายเข้าแต่ว่าตัวแจ็คไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปพี่ชายผมเขาแก่นนะครับครับครับผมปัจจุบันนี้นะครับผมเชื่อก็บ้านของยายโทเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันในความเจริญมันเข้ามาแทนที่แล้วครับครับแต่ถามว่าทุกวันยังมีไหมผมเชื่อว่าแถวบ้านผมยังมีอยู่นะครับตัวแจ็คก็เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าแต่ผมก็ไม่เคยเห็นอีกนะครับหลังจากคราวนั้นแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นอีกอะหลักหลังจากคราวนั้นก็คือจะมาจนถึง2ปีหลังก็คือยังเห็นอยู่ก่อนที่แกจะเสียเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่อย่างเช่นตอนเรียนมาอยู่มหาลัยเนี่ยผมอ่านหนังสือแล้วผมเดินออกมาเนี่ยออกมาชิงช่องนะครับผมใต้ต้นไม้อ่ะตอนคืนประมาณ4-5 ทุ่มก็ยังเห็นไฟที่ผมเคยเห็นในช่วงที่ผมไล่ฟังอะครับลอยสูงเหนือต้นไม้น้อยครับละไปอะครับก็ยังเห็นอยู่แล้วช่วงปี38ไม่ใช่ขอโทษนะครับช่วงปีอะไรปี54เที่ยวลอยกระทงกันน้ำมันท่วมอะครับน้ำท่วมหนักตอนนั้นครับน้ำท่วมหนักกันขับเรือแล้วก็สื่อลอยตัดหน้าก็ยังเห็นอยู่โอ้แปลกฮะแต่ที่แม่บอกว่าได้แหละกระสือละคือแม่เขาเคยเจอมาก่อนแม่เล่าให้ฟังว่าช่วงลอยกระทงนะครับแม่ก็จะพายเรือเก็บกระทงในสมัยสาวๆครับก็อยู่ในที่แล้วกระสือเนี่ยมันก็ลอยอยู่ตามคลองแล้วแม่ก็พายเรือเข้าไปใกล้ครับอันนี้แม่เขาเลยเจอกระสือพอเจอครั้งนี้แม่ก็เลยบอกนั่นแหละกระสือละครับผมก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานกันมาอันนี้จากปากของคนที่เจอนะครับซึ่งผมบอกคุณผู้ฟังว่าผมไม่รู้ว่าคุณแจ็คเจอจริงไม่จริงอย่างไรนะครับแต่ว่าฟังน้ำเสียงคุณแจ็คแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณแจ็คเจอปัจจุบันนี้ทุ่งที่ผมเคยเลี้ยงเป็ดก็คือกลายเป็นเซนทันเว็บเกตนะครับเอาเหรอใช่โอ้เจริญมากอยู่ในย่านนั้นนะครับมีรถไฟผ่านอะไรประมาณซึ่งเมื่อก่อน29ปี30ปีเหมือนตามที่ข้อมูลคุณแจ็คให้มาเนี่ยสมัยนั้นโอ้โหเป็นทุ่งนากว้างๆเลยนะใช่ใช่ใช่เป็นทุ่งนากว้างๆครับก็เดี๋ยวนี้หมู่บ้านจัดสรรมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับผมนั่นแหละครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสือมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะครับบอกว่าจริงๆครับพี่ขวัญที่บ้านผมเขาก็เห็นแบบนี้แหละจริงๆมันเป็นสีมันผมตรงเลยว่าผมสยองมากเลยซึ่งมันก็มีหลายข้อมูลมากแจ็คบางคนก็บอกว่าเป็นสีแดงสีส้มบางคนก็บอกสีเขียวบ้างบางคนก็บอกเป็นสีขาวๆสว่างว่าบ้างบางคนก็บอกกระสือเนี่ยเป็นแค่ดวงไฟอย่างเดียวไม่มีไส้ไม่มีหัวก็มีหลายข้อมูลเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่สามารถไม่มีใครที่จะสามารถถ่ายรูปออกมายืนยันหรือว่าที่เขาว่าภาษาบ้านๆคือจับกระสือได้อะไรเงี้ยไม่มีเหมือนกันครับคุณขวัญก็แต่ว่าผมมีคลิปที่ไม่ใช่มีคลิปดิมันเคยมีคลิปออกมาแถวไม่แน่ใจว่าอยู่แถวอยุธยาหรือเปล่าครับที่เขาถ่ายจากกล้องวงจรปิดนะครับว่ามีกระสือเนี่ยมันลอยเข้ามาแล้วมันลอยเข้าไปในรู้สึกจะในห้องน้ำครับลองเข้าไปเซิร์ชดูใน Google นะครับมันมีอยู่ครับอันนั้นใกล้เคียงที่ผมเจอเป๊ะเลยครับโอ้แต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าในคลิปเป็นของจริงหรือเปล่าถูกไหมใช่ครับนะครับมีคุณฟังส่งมาจากคุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าผมก็คนเมืองนนท์ครับคุณขวัญนะครับแล้วก็ถอดหัวบินไปกินมื้อดึกบอกว่าขนลุกเลยครับกระสือยายโถนะฮะ
โอ้แล้วก็มีว่างานไม่เข้านะครับรายงานตัวกันหน่อยบ่อนไก่ฝนมาละลมลมหยุดละถ้ายังเป็นสมาชิกอยู่อ่านชื่อด้วยอ่านแล้วครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงคุณดมนะจ๊ะข้าฟ้าด้วยมือเปล่าสมุทรสาครอยากฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพวกอาถรรพ์ป่ามากอ่ะเดี๋ยวใครมีก็ฝากมาแล้วกันนะครับแล้วก็มีเขาบอกว่าโอ้โหกำลังหลอนเรื่องนี้หลอนดีเหมือนกันฟังแล้วตื่นเต้นดีผมว่าณตอนนั้นหลังจากที่แจ็คเจอกับพี่ชายเจอเนี่ยกลางคืนแทบจะไม่กล้าออกจากบ้านเลยใช่ไหมพี่ชายผมก็ยังออกหาปลาเอาเหรอตอนนี้ออกหาปลาพี่ชายเจอแล้วแกไม่กลัวเหรอพี่ชายผมมันคือแบบมันดึกอะครับก็อย่างที่แจ้งให้ข้อมูลว่าพี่ชายแก่นมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแก่นครับผมก็ยังเจออยู่เขาก็มาเล่าให้ฟังอยู่ครับผมยังเจออยู่แต่หลังจาก2ปีหลังมาเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแฟนผมเนี่ยเขายังอยากเจอเขาอยากเห็นผมก็พาไปนอนในแถวบ้านเพราะว่าจุดที่บ้านผมเนี่ยบ้านหลังใหม่ไปสร้างเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับที่เคยเจอครับครับแต่ก็ยังไม่เจอครับโอ้ยอ้าวๆนะครับฟังนี่สนุกดีเหมือนกันป้าแก้มแดงกระสือยายโถนั่นเองนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากคุณแจ็คแล้วคืนนี้ไงก็เดินทางขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยเนาะเห็นได้ข่าวว่าไม่แน่อาจจะมีฝนตกแล้วล่ะนะครับบางพื้นที่ไงก็ระมัดระวังในการขับรถด้วยแล้วกันนะครับคุณแจ็คนะผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ